แททองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์แททองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณประชาชาติและทีมงานเปิดโอกาสให้ได้สื่อสารหลังบรรยายในสัมมนา Thailand 2024 Beyond Red Ocean จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่17พฤศจิกายน66นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโพสต์ข้อความใน IG iingchin 21หลังเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Soft Power The Great Challenger ในงานสัมมนา Thailand 2024 Beyond Red Ocean จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่าโทฟุซังพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมการทำรีเซริชและข้อมูลในผลิตภัณฑ์ตัวเองอย่างแข็งแรงนันยางตำนานรองเท้านักเรียนทุกยุคทุกสมัยและพารองเท้าแตะไทยไปอยู่ในหัวใจชาวต่างชาติไทยบ้านคือกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่ยืนยันและเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของตัวเองเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยความน่าสนใจจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและกำลังก้าวไปสู่ระดับนานาชาติทั้งสองแบรนด์หนึ่งกลุ่มคนทำงานคือตัวอย่างของผู้นำธุรกิจของไทยที่เติบโตแข่งขันและพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังมีศักยภาพเพียงพอจากพาหนะพาประเทศไทยไปเป็นที่รู้จักของเวทีโลกแต่เป็นการทำงานที่ภาคเอกชนสู้ด้วยตัวเองค่ะที่ขาดคือภาครัฐที่จะมาอำนวยความสะดวกและทำยุทธศาสตร์ทั้งกระบวนการโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือเราจะทำอย่างไรให้ต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามีศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เรามีคนที่เรามีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโอกาสที่มากขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะและได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสิ่งที่พวกเราทำบนเวทีประชาชาติครั้งนี้รัฐบาลเริ่มแล้วเอกชนเริ่มแล้วหลายประเทศก็พร้อมร่วมมือกับเราแล้วต่อไปนี้เราจะวางยุทธศาสตร์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องคนไทยขอขอบคุณประชาชาติและทีมงานทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ไปสื่อสารถึงสิ่งที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจของประชาชาชาตินะคะอ่านข่าวได้ที่นี่แพทองทานมั่นใจยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างไทยมีตัวตนบนเวทีโลก มงลอยมาแน่แอนโทเนียโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยามงลอย3มาแน่แอนโทเนียโพซิลโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาสวยคลั่งปังกับท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมในเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023วันนี้วันที่17พฤศจิกายนตามเวลาไทยก็มาถึงรอบการแข่งขันรอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูมของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ที่ทำผลงานโดดเด่นมาตลอดแถมยังติดในโผของทุกสำนักว่ามีสิทธิ์ลุ้นมงกุฎวันนี้เธอก็ทำผลงานได้ดีอีกเช่นเคยกับการสวมชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาซึ่งได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคอยุธยาที่3และ4ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14ถึง18โดยระหว่างเดินแอนโทเนียก็ส่งอินเนอร์ออกมาได้สวยและขลังจนขนลุกก่อนจะมาหยุดกลางเวทีโชว์ท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมรวมกับองค์ประกอบของเวทีที่เป็นจอเล็ดแสงสีฟ้าประหนึ่งส่งเสริมให้เข้ากับลุกกับท่าของแอนโทเนีย
พราะในพุทธประวัติกล่าวว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พญามันวัสดีและกองทัพมันเข้ารบกวนโดยอ้างเอาบัลลังก์เป็นของตนพระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาอ้างเอาธรณีเป็นพยานจากนั้นมีเสียงดังกัมปนาทแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพระแม่ธรณีต้องปรากฏกายเป็นพยานเอกแสดงการบิดน้ำจากมวยผมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกุศลที่พระพุทธองค์กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนน้ำที่กรวดลงบนพื้นแล้วแม่ธรณีรับไว้นั้นมากถึงขั้นเป็นมหาสมุทรพัดเอาเหล่าพญามารกระจัดกระจายหายไปพระแม่ธรณีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์เสือร้องไห้โพสต์แล้วหลังรับรีวิวร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นจนกลายเป็นดราม่าแจงลบคลิปเสือร้องไห้โพสต์แล้วหลังรับรีวิวร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นจนกลายเป็นดราม่าแจงสาเหตุลบคลิปน้อมรับคำติชมยันไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียววันที่15พฤศจิกายน66หลังกลายเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ร้านราเมงญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากกว่า60ปีมาเปิดป๊อปอัพสโตร์ในไทยมีการโฆษณาเชิญชวนให้คนไปลิ้มลองและมีชาวเน็ตถามว่าใช้แบบซองมาทำหรือปรุงสดทางเพจตอบว่าทำให้สดแบบญี่ปุ่นแต่เมื่อมีคนไปลองกินตามก็รู้สึกว่ามันแปลกไม่เหมือนปรุงสดตามที่บอกอ่านข่าวสรุปดราม่าร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นบอกปรุงสดสรุปไม่ใช่ทำคนโวยซึ่งความจริงเป็นอีเวนต์โปรโมทการขายเซตกึ่งสำเร็จรูปรสใหม่ครั้งแรกในไทยคืออาบะมือกึ่งในกล่องมาทำโดยเชฟญี่ปุ่นและได้รับการยืนเพราะมีคนอีเมลไปถามร้านต้นตำรับหลายคนเลยรู้สึกเหมือนโดนหลอกแถมคนในวงการบล็อกเกอร์ด้านอาหารยังออกมาโวยเพราะโดนบรีฟมาให้โฆษณาไปแบบนั้นบางคนยอมทำตามเพราะชื่อใจก็เสียเครดิตล่าสุด Facebook เพจเสือร้องไห้ได้โพสต์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวหลังเข้าไปรีวิวที่ร้านโดยระบุว่าก่อนอื่นเรากราบขอโทษทุกคนที่ดูรีวิวหรือตามไปทานอิจิรันป๊อปอัพสโตร์ครับคลิปนี้เราไม่ได้รับการว่าจ้างหรือรับเงินทางอื่นแม้แต่บาทเดียวที่ไปเพราะได้รับคำเชิญและเราชอบอิจิรันกันจริงๆครับทางเสือร้องไห้พร้อมรับคำติชมและคำแนะนำเสมอครับแต่ที่ลบวิดีโอออกไปเพราะในคลิปมีข้อมูลที่อาจจะผิดและคลาดเคลื่อนอยู่จริงๆครับในส่วนวัตถุดิบที่เป็นประเด็นเส้นกับซุปที่เราพูดว่ามาจากครัวกลางญี่ปุ่นเนื่องจากเราได้สอบถามผู้จัดงานว่าใช้ราเมงจากในกล่องมาปรุงเสิร์ฟหรือไม่ทางผู้จัดงานยืนยันว่าใช้วัตถุดิบจากครัวกลางที่ญี่ปุ่นมาปรุงให้ส่วนที่เรารีวิวรสชาติโดยรวมเราได้พูดในคลิปไว้ว่าไม่เหมือนต้นฉบับที่ญี่ปุ่นแต่อาจจะลงรายละเอียดน้อยเกินไปจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆครับส่วนข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ทุกคนรอการแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานนะครับขออภัยทุกคนจากใจจริงๆครับ